ตำบักหุ่งเนี่ยจ้ามันสิป้องกันโรคโควิด19ได้มั้ยจ้าโอเคตากินก็กินมั้ยจ้ามีจ้าพ่อกินได้เนาะจ้าเพื่อป้องกันโควิดซื่อๆจ้ะสวัสดีจ้าอุ้มจ้าพี่ยิ้มจ้ามาพบกันอีกแล้วเสียงแจ๊ะแจ๊ะฟ้าแฟนหน่อยน้องอุ้มอิ่มคนผู้หายไงอีกแล้วจ้าคนผู้ชมจ้าก็คือว่ามือนี่จ้าน้องอุ้มอิ่มนี่ไปเบิ่งในข่าวคุณหมอเพิ่นบอกว่าคันเฮากินตำบักหุ่งจ้ามันสิป้องกันโรคโควิด19ได้มั้ยจ้าคุณผู้ชมมีแล้วจ้าคุณผู้ชมจ้าก็เพราะว่าได้ตำบักหุ่งจ้ามันก็สิมีบักหุ่งบักเขี้ยน้ำบักขามเปียกแล้วก็บักพริกกระเทียมจ้าแม่นจ้าส่วนผสมอันนี้จ้ามันก็สิมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเฮาจ้าแม่นแล้วจ้าแต่ว่ามีสารอีหยังน้องอิ่มกะบ่ฮู้นำจ้าเพราะว่าน้องอิ่มลืมแม่จ้าจำบ่ได้จ้าเดี๋ยวมันสิยาวจ้าแม่แล้วจ้าพี่ๆกะไปค้นหาเบิ่งเอาเองเด้อจ้าดูด้วยตัวเองนะคะต่อเลยเด้อจ้าแล้วนอกจากนี้เด้อจ้าคุณหมอเพิ่นก็บอกว่าคันเฮากินตำบักหุ่งเด้อจ้าเฮาห้ามกินของดิบเด้อจ้าห้ามคนเด้อจ้ากินตำกุ้งสดแม่จ้าตำปูดองปูทะเลแบบนี้แม่จ้ามันก็ดีแม่จ้าแม่แล้วจ้าเพราะฉะนั้นให้เฮากินซุปเด้อจ้าห้ามคนใส่ต้นปลาแดกดิบๆน้ำแม่จ้าอื้อว้าวมาเป็นตะซีกินให้อุ้ยว้าวไม่ได้ยังไงนี่ช่วงนี้กินดิบไม่ได้นะคะต้องกินสุกอย่างเดียวปลานะคะก็ต้องกินสุกโอเคไหมคะน้องอุ้มอิ่มก็ต้มสุกแล้วนะคะต่อเลยด้วยจ้าแล้วคุณหมอเพิ่นก็บอกว่าห้ามใส่ผงชูรสด้วยจ้าห้ามใส่ผงชูรสหลายด้วยจ้าแต่ว่าผู้ใดที่จำเป็นแห้งนี่ก็ใส่นิดนึงด้วยจ้าเพื่อให้แสบให้นัวด้วยจ้าให้เพื่อดีเพื่องามด้วยจ้าอย่าใส่หลายเพราะฉันมันสีบ่ป้องกันโควิดไม่จ้าเมนจ้าแต่ว่าเมนูนี่นี่น้องอุ้มอิ่มกะไม่ค่อยถือปากเท่าไหร่ดอกน้องจ้านี่แล้วจ้าตำบักหุ่งนี่ด้วยจ้าคุณหมอเพิ่นบอกให้กินแม่จ้าเพื่อป้องกันโควิดน้องอุ้มอิ่มเฮ็ดทุกอย่างได้เพื่อป้องกันโควิดแม่จ้าจ้าแต่ว่าไม่ค่อยถือปากปานใดจ้านี่แล้วจ้าน้องอุ้มอิ่มกะเลยต้องกินทั้งเสาเทียงแรงเสาเทียงแรงเสาเทียงเสาเทียงแรงแม่จ้าแม่จ้าแต่ว่าน้องอุ้มอิ่มก็ต้องอดกินด้วยจ้าเพื่อป้องกันโควิดต้องอยู่รอดด้วยจ้าก็ฉันไปตามกันเลยดีกว่านะจ้าเพื่อป้องกันโควิดไปเลยขั้นตอนแรกห้ากะสีใส่บักพริกแห้งกับกระเทียมลงไปด้วยจ้าแล้วก็ตำด้วยผงนัวนิดนึงแล้วเราก็ตำให้มันแหลกนะคะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เสร็จแล้วแหลกแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ตำด้วยเส้นมะละกอของเราแล้วก็มาเคี่ยวๆนะคะแล้วเราก็ตำให้เส้นมะละกอมันอ่อนนะคะนี่เสร็จแล้วแล้วเราก็ปรุงตามด้วยมะนาวค่ะอื้อนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็ปลาแดกแซ่บปลานัวนะคะนี่ค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะอื้อนี่แล้วก็มะหอยจูบของเรานะคะทำมันสุกแล้วนะคะแล้วเราก็ตำให้มันเข้ากันนะคะนี่แล้วก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะโอ้ว้าวเป็นตัวแซ่บอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตำบักหุ่งป้องกันโรคโควิด19จ้าแม่แล้วจ้าตะวันหนุ่มอิ่มกับบ่ค่อยถนัดปานใดดอกเนาะจ้าแม่แล้วจ้าก็เพราะว่าโรคโควิดแม่จ้าเพิ่นบอกว่าคันกินตำบักหุ่งก็ป้องกันได้แม่จ้าโอ้โอเคตากินก็กินแม่จ้าแม่จ้าพ่อกินได้เนาะจ้าเฮาก็สิมาเริ่มเลยเด้อจ้าคุณผู้ชมจ้าก็คือว่าอยู่หน้าเฮาเด้อจ้านี่จ้าน้องอุ้มอิ่มมีหอยจูบแม่จ้าแม่จ้าน้องอุ้มอิ่มเป็นงูมาเด้อจ้าแล้วที่นี่น้องอุ้มอิ่มก็เลยสิพากันเอามาใส่ตำบักหุ่งแม่จ้าแม่จ้าน้องอุ้มอิ่มต้มซุปแล้วเด้อจ้า2ชั่วโมงจ้าก็สนุกอุ้มอิ่มขอลุยเลยเด้อจ้าแต่ว่าก็บ่ถนัดดอกจ้าแม่จ้านี่เลยจ้าพักจ้ากินหลายๆมีประโยชน์จ้าเราขอมากินเบิ่งเด้อจ้าแซ่บขนาดไหนแต่ว่าไม่เคยถึกปากน้องอุ้มดอกจ้านี่เร็วจ้า
้จ้ะมีเงินจ้ะผักกาดกระจอนนะจ้ะหรือว่าผักกวางตุ้งนั่นเองจ้ะแซ่บบ่ลูกแซ่บค่ะอุ้ยลืมค่ะก็พอดีปากค่ะก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรอกนะคะก็พอกินได้นะคะใช่ค่ะเราต้องป้องกันโควิดไว้นะคะเราจำเป็นต้องกินค่ะเราเลยกิน wow. ก็ไม่ถูกปากเท่าไหร่หรอกค่ะหืมเห็นยังอุ้มลืมค่ะกินผักเยอะๆนะคะกินเพื่อป้องกันโควิดซื่อจ้ะก็คือวิธีป้องกันโรคโควิดนะคะเราต้องกินคำใหญ่ๆนะคะตอนนี้น้องอิมขอลาแล้วนะคะก็เพราะว่ามันไม่ถูกปากค่ะแต่ว่าเราก็กินแค่นี้ก็พอดีนะคะความปลอดภัยอยู่อันดับหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะ
สำหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้น้องอุ้มอิ่มอ่านด้วยนะคะใช่แล้วค่ะพี่ๆคนไหนอยากป้องกันแบบหนูก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าห้ามกินของดิบเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ห้ามใส่ผงชูรสเยอะค่ะใช่แล้วค่ะที่พี่ๆน่ะไปซื้อเขานะคะก็เพราะว่าเขาใส่ผงนัวเยอะค่ะเราตำเลยอร่อยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราต้องลดโลกร้องทั้งอย่างอิ๋วลดโลกร้อนมันเกี่ยวอย่างกันนะอันนี้ช่วงนี้นะคะเราต้องยืนซื้อกับมาบอกให้เอาเกิดเคยอยากบอกให้หินที่ต้องหูเรื่องแหมโอ้ยหนอกเรื่องเลยหนิอุ๋มต้องหัวของหัวได้แล้วไหมอ๋อจำได้แล้วเพราะว่าช่วงนี้เราออกไปข้างนอกนะคะแล้วเราไปซื้อเขานะคะเขาก็จะใส่ผงนัวโหเยอะมากเราก็เลยอร่อยนะคะเพราะว่าผงนัวทำให้เรานี่น้ำลายแตกเสื้อเสื้อเอ้ยก็นั่นแหละค่ะเราก็เลยต้องทำเองกินเองใส่ผงนัวนิดนึงนะคะใช่แล้วค่ะน้องอุ้งอิ๋มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอุ้งอิ๋มทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะคะใช่แล้วค่ะพี่ๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องอุ้งอิ๋มอ่านด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเอาอุ้งเข้าว่าไปแล้วว่าเมนตี้ไม่ได้ว่าเมื่อกี้คุณบอกว่ากดไลค์กดแชร์หรือว่าเมนตอนแรกๆนะเพราะว่าแบบเมื่อนี้น้องอุ้งอิ๋มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ถูกปากนะไม่ถูกปากจริงๆเลยก็ไม่ถูกปากค่ะ